ีทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Money Six Pack ครับจัดการเงินให้ฟิตเพื่อพิชิตความสำเร็จนะฮะมีหลายคนที่อินบ็อกซ์มาหาผมนะฮะแล้วเขาก็มีความเชื่ออยู่ว่าการที่เขาไม่เป็นหนี้เนี่ยนะครับจะเป็นลาภอันประเสริฐนะนะฮะแล้วก็บางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาไม่เป็นหนี้นะป่านนี้เขามีอิสรภาพทางการเงินไปแล้วนะครับเออผมได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่ายังมีคนไทยอีกหลายๆคนยังมีคนอีกหลายส่วนที่เข้าใจเรื่องเงินกับเรื่องหนี้ผิดพลาดนะครับวันนี้ก็เลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมว่างเนาะนะครับเพิ่งทำงานเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองไลฟ์นะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีอิสรภาพทางการเงินด้วยการเป็นหนี้ผมเชื่อว่าคำว่าหนี้สินนะครับหรือคำว่าหนี้อะไรเงี้ยครับคนที่ได้ยินคำนี้เนี่ยหลายคนรู้สึกยังไงบ้างลองพิมพ์มาเลยครับผมบอกเลยนะถ้าเกิดในส่วนตัวของผมนะฮะการที่ผมได้ยินคำว่าหนี้เนี่ยถ้าเกิดยังไม่เคยมีความรู้เรื่องเงินนะครับจะรู้สึกเลยว่าตัวผมเนี่ยนะครับจะต้องลำบากจะต้องน่ากลัวจะต้องเหนื่อยนะครับจะต้องแบบทุรนทุรายรีบชักหน้าไม่ถึงหลังจริงไหมนะครับผมเชื่อเลยว่าหลายคนก็คงจะคิดแบบผมนะครับว่าการที่คุณบอกว่าเป็นหนี้เนาะนะครับมันน่ากลัวเพราะว่าคุณนะครับกลัวว่าจะเสียเครดิตบ้างนะครับกลัวว่าคุณจะไม่มีเงินไปจ่ายเจ้าหนี้บ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยอย่างคุณอะไรอย่างคุณสาวว่ามีเครดิตนะนี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อนะฮะแบบนี้ที่พี่คิดเลยใช่ไหมครับเออนะฮะจริงๆผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คิดอย่างนั้นทีนี้ครับพอผมมีความรู้แล้วความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเงินมากขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ผมเฮ้ยการที่เป็นหนี้อ่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายแต่ที่เราเป็นหนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีการวางแผนในการที่จะเป็นหนี้จริงไหมฮะหนี้กลมๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ2ก้อนเลยผมให้แบ่งเป็นก้อนใหญ่ก้อนแรกนะครับคือเป็นหนี้บริโภคก้อนที่2คือหนี้เพื่อการลงทุนหลายคนนะครับกลัวการเป็นหนี้แต่ดันไม่กลัวการเป็นหนี้สำหรับบริโภคครับจริงๆหลายคนบอกว่ากลัวการเป็นหนี้แต่เขาไม่เคยแยกแยะเลยครับว่าจริงๆแล้วหนี้ที่เขากลัวคือหนี้บริโภคครับแต่ไม่ใช่หนี้ของการลงทุนแล้วบางคนก็กลัวหนี้ของการลงทุนแต่เพราะว่าเขาไม่มีความเข้าใจในการลงทุนแล้วก็ไปลงทุนนั้นๆแล้วก็ขาดทุนเรามาทำความเข้าใจกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ไหมถ้าเกิดคุณไม่เป็นหนี้ตอบตรงนี้ชัดๆเลยนะครับว่าได้เหมือนกันถ้าเกิดคุณนะครับสามารถเอาเงินสดมาลงทุนทำธุรกิจนะครับหรือคุณเอาเงินสดมาเทรดหุ้นนะครับซื้อขายหุ้นหรือคุณเอาเงินสดมาซื้อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ปล่อยเช่าคุณจะสามารถนะครับที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้เช่นเดียวกันแต่ในอีกมุมนึงฮะถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบผมเนาะเป็นคนที่บอกว่าไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะครับแล้วก็เป็นหนี้อยู่แล้วด้วยหลัก10ล้านนะครับอย่างผมนะฮะแล้วเราจะเอาเงินสดที่ไหนมาสร้างทรัพย์สินเราจะเอาเงินสดที่ไหนมาซื้อหุ้นเราจะเอาเงินสดที่ไหนมาทำธุรกิจผมเลยอยากจะเปลี่ยน mindset กับบางคนที่กลัวการเป็นหนี้เป็นกลัวการลงทุนที่ถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ผมอยากจะมาแยกย้ายให้คุณฟังก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรบ้างนะครับอ่ะนี่นะครับนี่ที่คุณมองอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วนี่เนี่ยครับมันแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะนะครับหนี้บริโภคนะครับหนี้บริโภคคืออะไรครับยกตัวอย่างนะฮะเช่นนะครับการที่คุณซื้อนะครับรถซื้อนะครับมือถือซื้อบ้านนะครับแล้วอะไรอีกสิ่งที่คุณอยากได้นะครับสิ่งที่แบบว่าของพวกบริโภคต่างๆนะครับนี่คือหนี้บริโภคครับถ้าคุณนะครับตีหนี้รวมทั้งหมดเลยนะว่าคำว่าหนี้เนี่ยมันคือหนี้บริโภคอย่างเดียวมันไม่ผิดหรอกจริงไหมถ้าเกิดคุณเนี่ยครับจะกลัวการเป็นหนี้แต่ถ้าเกิดคุณนะครับเปลี่ยนนะครับความคิดนะครับว่าหนี้เนี่ยครับมันมีหนี้นะครับเพื่อการลงทุนนะครับการลงทุนมีอะไรบ้างก็มีลงทุนในธุรกิจนะครับลงทุนในหุ้นนะครับลงทุนในทองนะครับลงทุนในอสังหานะครับคุณอาจจะลงทุนในไม่ได้เว้ยนะครับขอโทษทีนะครับคุณได้เครดิตแต่ว่าไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้โอเคธุรกิจ
ทองคำอสังหาครับบางคนอาจจะกู้หนี้มาซื้อทองก็ว่าได้แล้วแต่นะครับนี่เมื่อการลงทุนเนี่ยนะครับหลายคนนะครับผิดหวังครับผิดหวังจากการลงทุนนะครับนะฮะผิดหวังจากการลงทุนนะครับแล้วก็มองว่าการลงทุนเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวการลงทุนเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะครับก็เลยกลัวการลงทุนไปเลยนะครับครับประเด็นพอคุณกลัวการลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณภาพของคุณนะทั้งหมดนะจะมองว่าการเป็นหนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวไปหมดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะคุณเคยเจอหนี้บริโภคเพราะคุณไม่ได้วางแผนในการใช้หนี้ถึงออกมานะครับคุณกลัวหนี้จากการลงทุนเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนคุณนะครับลงชวนลงทุนนะครับหุ้นฝรั่งเศสสมมุตินะนะลงทุนหุ้นฝรั่งเศสเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ไม่จ่ายผลตอบแทนแล้วเขาบอกว่าจะไปจ่ายผลตอบแทนปีหน้าอะไรเงี้ยสมมุติเนาะนะฮะบางคนก็บอกว่าลงทุนอะไรนะนะครับแบบโอเวอร์ไดฟ์นะนะแล้วก็มีปัญหาแล้วก็สัญญาบางสัญญาจ่ายบางสัญญาไม่จ่ายอะไรเงี้ยเนาะนะครับคุณก็ไม่ได้มีความรู้เนาะนะบางคนก็แบบลงทุนในอสังหาเพื่อนที่เป็นในหน้าบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ดีแกซื้อลงทุนเลยนะครับแล้วสุดท้ายมันไม่ดีอย่างที่คิดนี่ก็กลายเป็นหนี้โดยที่คุณไม่รู้แล้วคุณก็ขาดทุนรายเดือนเนาะบางคนบอกว่าไปดูคอนโดนะเซลล์สวยๆนะนมใหญ่ๆนะซื้อเลยซื้อตามเซลล์เลยนะฮะเซลล์บอกว่าดีก็ซื้อตามอะไรเงี้ยนะครับบอกว่าลงทุนดีก็ซื้อตามนะครับบอกว่าผลตอบแทนนะครับจะได้เดือนละ 15,000 ผ่อนแค่หมื่นเดียวแต่ความจริงแล้วผ่อน 20,000 นะแล้วก็ปล่อยเช่าได้แค่ 8,000 สมมุตินะพอมันมีภาพการลงทุนที่ผิดพลาดไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะกลัวการลงทุนนะครับคุณก็จะกลัวการลงทุนนะครับพอกลัวการลงทุนคุณก็จะมองว่าการเป็นหนี้หรือการลงทุนควรจะใช้เงินสดจริงไหมฮะผมจะบอกเลยฮะว่าหลายคนเป็นอย่างนี้นะฮะหลายคนเจอการลงทุนที่ผิดพลาดหลายคนนะครับเจอหนี้ที่เป็นหนี้บริโภคแล้วก็แก้ปัญหาด้วยที่ปลายเหตุคือการตัดบัตรเครดิตนะฮะหลายคนแบบกลัวการลงทุนเพราะว่าเคยโดนหลอกให้ไปลงทุนในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วคุณก็แบบกว่าจะแก้เกมขึ้นมาได้เลยก็เหนื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินและถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานแบบผมเลยนะครับคุณเป็นหนี้อยู่แล้วด้วยแล้วคุณก็ไม่ได้มีเงินก้อนถ้าเกิดใครที่มีเงินสดเก็บออมเงินมาตั้งแต่เด็กนึกออกไหมหรือว่าแบบทำงานได้เยอะก็เก็บเงินเยอะเพื่อเอาไว้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถ้าเกิดคุณใช้เงินสดอะไรเงี้ยเนาะก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนเหล่านั้นนะคุณไม่ได้มีเงินมาก่อนคุณไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาก่อนคุณไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินที่ดีมาก่อนและตอนนี้กลางคนแล้วอ่ะ30กว่า40แล้วอ่ะนึกออกป่ะแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้คำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมองเหมือนแบบพวกขายตรงอะฮะจะต้องทำขายตรงสร้างเครือข่ายแล้วก็ไปเป็นเพชรอะไรเงี้ยนะผมก็เคยทำนะยี่ห้อเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับยี่ห้อนี้นะทำให้ผมแบบมี mindset เกี่ยวกับเรื่อง passive income ที่ดีนะฮะแต่นะครับผมจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่การทำเครือข่ายอย่างเดียวที่ทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินได้ตอนวัยกลางคนถึงคุณนะครับจะไม่เคยเก็บเงินคุณจะไม่เคยมีเงินแต่คุณสามารถใช้การ leverage ครับพิมพ์เลยครับ leverage ถ้าคนพิมพ์ภาษาอังกฤษได้เป็นนะครับพิมพ์ว่าเครื่องผ่อนแรงพิมพ์เลยครับตอนนี้ครับพิมพ์ไปเพื่อให้มันฝังดูในจิตใต้สำนึกของคุณครับ leverage หรือเครื่องผ่อนแรงครับพิมพ์เลยฮะถ้าเกิดคุณไม่มีเนี่ยนะครับไม่มีเงินสดคุณต้องใช้เครื่องผ่อนแรงที่ถูกต้องก็คือการเป็นหนี้แบบการลงทุนที่ถูกต้องการเป็นหนี้หรือการกู้ยืมเงินหรือใช้เงินคนอื่นโรเบิร์ตบอกว่านะครับ other people money ก็คือว่าเงินของคนอื่นมาลงทุนการที่เกิดคุณใช้เงินลงทุนของคนอื่นหรือ other people money มาลงทุนเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินตัวเองเพราะปกติการที่คุณจะแบบซื้อบ้านซื้อคอนโดเนาะนะฮะถ้าเกิดคุณไม่มีเงินคุณก็จะมองที่เงินของตัวเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันไม่สามารถเป็นเจ้าของสิ่งนี้ได้ฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่ได้ฉันไม่สามารถซื้อคอนโดหลังนี้ได้เพื่อปล่อยเช่าฉันทำไม่ได้เพราะว่าฉันไม่มีเงินถ้าเกิดคนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือคนจนนะฮะเขาจะมองว่าถ้าเกิดฉันไม่มีเงิน
บ้านหลังนี้ราคาเป็นล้านเลยฉันไม่มีเงินแล้วทำยังไงเขาก็หยุดความฝันไว้ที่แค่นั้นคนอายุ30กว่า40แล้วเนี่ยหลายคนยังไม่เคยมีเงินเก็บหลายคนยังไม่รู้เลยว่าจะมีอิสรภาพทางการเงินได้ยังไงถ้าเกิดคุณมัวแต่มองแค่เงินของคุณแล้วคุณกลัวการเป็นหนี้นั่นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงคุณก็จะไม่สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้เลยทั้งชีวิตครับทีนี้การที่คุณมีเครื่องผ่อนแรงมันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเงินที่เสียดอกเบี้ยจริงป่ะฮะถ้าเกิดคุณนะครับลงทุนได้ผลตอบแทน 4% แล้วคุณไปกู้เงินเขาได้ผลต้องเสียดอกเบี้ยเดือนละ 5% คุณติดลบ 1% แสดงว่าคุณขาดทุนหรือกำไรครับขาดทุนใช่ไหมฮะคุณขาดทุนการที่คุณจะเลเวอเรจนั่นหมายถึงว่าคุณนะครับต้องใช้สิ่งนั้นเป็นเครื่องผ่อนแรงไม่ใช่เครื่องถ่วงแรงการที่คุณซื้อบ้านคอนโดโดยที่คุณนะครับอาจจะมองตามแนวรถไฟฟ้าที่ได้ผลตอบแทนประมาณ 3% นะฮะแต่คุณเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารบางเจ้านะ 4-5% ปัญหาคือคุณขาดทุนแต่หลายๆคนก็ยังเลือกวิธีนี้ในการลงทุนอยู่บางคนลงทุนในบ้านและคอนโดภูมิใจนักหนาว่าไม่ได้ใช้เงินตัวเองแต่คุณเสียค่าผ่อนมากกว่าค่าเช่าเมื่อวานนี้ผมสอนไปแล้วเนาะอะไรที่เอาเงินออกจากกระเป๋าแสดงว่าเป็นหนี้สินนะฮะปัญหาคือคนหลายๆคนใช้เครื่องมือผ่อนแรงแบบผิดมันเลยทำให้คุณเป็นหนี้สินเลยทำให้คุณกลัวการเป็นหนี้เพราะฉะนั้นครับในสิ่งที่คุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินด้วยการเป็นหนี้สิ่งแรกครับที่คุณควรจะต้องมองนะครับก็คือนะครับ 1. ผลตอบแทนที่คุณจะได้จากการลงทุนนั้นๆถ้าเกิดคุณลองคำนวณดูแล้วนะครับผลตอบแทนของคุณมากกว่าเงินกู้อย่างน้อยนะ 2-3% เฮ้ยอันนี้น่าลงทุนแต่ถ้าเกิดผลตอบแทนรายปีของคุณน้อยกว่าดอกเบี้ยที่คุณจะเสียอย่างนั้นไม่ควรลงทุนจริงไหมฮะนะฮะอันที่2ครับสิ่งที่คุณควรจะมองนะครับว่าคุณเนี่ยจะลงทุนหรือเปล่าคือประสบการณ์ครับเท่าที่มาปรึกษาผมนะส่วนใหญ่นะครับคือโค้ชครับผมจะดูที่ดินแปลงนี้นะฮะเท่านี้ไร่ผมจะทำรีสอร์ทแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าธนาคารเขาไม่ให้ผมกู้ผมบอกเลยแม่โคตรดีเลยที่ธนาคารไม่ให้คุณกู้เพราะว่าคุณยังไม่มีประสบการณ์เลยนะฮะคุณยังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนเลยการที่คุณไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนแล้วคุณเอาสิ่งที่คุณไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เชี่ยวชาญไปลงทุนปัญหาก็คือคุณก็จะเจ๊งซ้ำสองฮะโชคดีแล้วที่มีแบงค์ช่วยกันช่วยห้ามคุณไม่ให้คุณกู้ได้ถ้าเกิดคุณกู้ได้คุณก็กู้ได้ง่ายๆและสุดท้ายคุณไม่ได้วางแผนการลงทุนคุณไม่ได้ศึกษาสิ่งที่คุณได้มาคือความเจ็บปวดครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำรีสอร์ทไม่ได้มีการวางแผนหรือบิสเนสแพลนผมกล้าการันตีครับโอกาสในการที่คุณนะครับจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นนะครับน้อยกว่า 10% ครับถ้าที่มันไม่ได้ดีจริงๆนะน้อยกว่า 10% จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่คุณจะเริ่มต้นลงทุนคุณจำเป็นต้องดูประสบการณ์ในการลงทุนก่อนแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะทำรีสอร์ทคุณอยากจะทำโรงแรมนึกออกไหมรีสอร์ทก็คล้ายๆโรงแรมแล้วคุณจะสามารถเริ่มลงทุนหรือเริ่มศึกษาได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องใช้เงินอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะถ้าเป็นผมจะแนะนำให้ลองทำ Airbnb ครับให้ลองทำ Airbnb ดูก่อนแล้วคุณไม่มีห้องที่จะปล่อย Airbnb ทำยังไงใครรู้จัก Airbnb ใครรู้จัก Airbnb บ้างรู้จักพิมพ์เขาว่ารู้จักมาหน่อยฮะเอาตายแล้วเจ้าพ่อ Airbnb มาดูด้วยนะครับตอนนี้นะฮะซุปเปอร์โฮสต์มาดูด้วยสวัสดีครับปอนะฮะถ้าเกิดคุณยังไม่เคยทำ Airbnb เลยถ้าเกิดคุณยังไม่เคยรู้จักนะครับวิธีการทำรีสอร์ทหรือทำโรงแรมเลยแนะนำให้ลองทำ Airbnb แล้ววิธีการทำ Airbnb ซูเปอร์โฮสต์บอกรู้จักนะฮะสวัสดีครับปอนะฮะนี่ฮะคนที่พิมพ์ว่ารู้จักคนแรกเนี่ยคนนี้นี่เทพ Airbnb นะฮะคุณไม่มีห้องทำยังไงคุณก็สามารถนะครับไปเช่าห้อง
ที่เช่ารายเดือนมาปล่อยรายวันได้แต่คุณก็ต้องศึกษาอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะฮะคุณสามารถทำทุกธุรกิจได้อยากทำโรงแรมก็ลองทำ Airbnb ดูก่อนนะฮะบางคนบอกไม่รู้จักนะครับไม่เป็นไรนะฮะ Airbnb เนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับเป็นศูนย์รวมนะครับของเขาเรียกเอาพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเป็นตัวกลางนะครับที่จะทำให้คุณนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านหรือตอนนี้ไม่จำเป็นจะเป็นเจ้าของบ้านก็ได้นะถ้าคุณไปเช่าช่วงมาก็ได้นะครับคุณสามารถนะครับมันเป็นเว็บมันเป็นแอปคล้ายๆ Agoda แต่นะครับมันจะคนละเรื่องนะมันจะไม่ใช่คอมเมอร์เชียลขนาด Agoda นะครับมันจะแบบสำหรับเราเนี่ยมีบ้านนะครับคอนเซ็ปต์เขาถูกสร้างมาง่ายๆสำหรับเรามีบ้านนะครับพอมีบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยห้องนี้เราเหลือห้องนี้เราว่างเราสามารถตกแต่งแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็อัพขึ้นไปในเว็บไซต์นะครับของ Airbnb นะครับหรือแอปพลิเคชันของแพลตฟอร์มของ Airbnb ใช้คำนี้ก็ดีกว่านะฮะคุณก็สามารถประกาศนะครับให้คนนะครับทั้งในและต่างประเทศเนี่ยรู้ว่าคุณมีบ้านอย่างนี้อยู่และใครที่เข้ามาในชุมชนของคุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาขอเช่านะครับขอแบ่งปันขอเช่าบ้านหรือขอเช่าห้องนึงที่อยู่ในบ้านของคุณได้คุณสามารถทำเงินตรงนั้นได้จุดเริ่มต้นของการทำรีสอร์ทคุณไม่เป็นคุณก็ไปศึกษา Airbnb คุณลองเช่าช่วงมาทำนะครับคุณขาดทุนอย่างมากคุณก็แค่ขาดทุนเงินมัดจำที่คุณให้กับเจ้าของคอนโดที่คุณขอเช่าไว้นะฮะแต่พวกอะไรอย่างเงี้ยคุณไปศึกษาให้ละเอียดอีกทีนะอันนี้ผมพูดคร่าวๆนะเราไม่มีเวลามาลงตรงนี้แต่ผมแค่อยากไอเดียคือมันแค่เริ่มต้นในการทำธุรกิจที่คุณอยากจะทำที่มันยิ่งใหญ่มากคุณอยากทำโรงแรมคุณลองทำ Airbnb ให้รอดก่อนถ้าคุณทำ Airbnb รอดคุณเข้าใจแล้วว่าวิธีการนะครับโปรโมทนึกออกป่ะโปรโมทห้องคุณต้องโปรโมทยังไงให้คนเข้ามาเช็คอินเนาะวิธีการทำตลาดของห้องคุณต้องทำยังไงตกแต่งห้องยังไงวิธีการนะครับแมเนจในการลูกค้าเข้าลูกค้าออกยังไงดรอปกุญแจยังไงมีแม่บ้านมาดูยังไงเสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่าไหร่คุณรู้พื้นฐานพวกนี้คุณก็สามารถทำรีสอร์ทได้อ่ะอย่างเช่นคุณอยากทำธุรกิจแหละตอนนี้คุณลองพูดมาดิในไลฟ์เดี๋ยวผมลองดูว่าผมจะสามารถคิดให้คุณได้ไหมเพราะคุณสามารถทำโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเพื่อทดลองดูก่อนว่าตกลงแล้วคุณเหมาะกับอาชีพนี้หรือธุรกิจนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเงินเนี่ยแล้วคุณอยากจะเป็นหนี้ถูกไหมแต่ก่อนที่เป็นหนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีประสบการณ์คุณต้องหาประสบการณ์ก่อนถ้าเกิดคุณยังไม่เป็นหนี้เนี่ยนะครับแล้วคุณกู้เงินมาทำเลยเนี่ยความบันไลจะบังเกิดนะฮะความบันไลจะบังเกิดเลยนะจ๊ะนะดูผลตอบแทนเสร็จครับดูประสบการณ์แล้วนะฮะอันต่อไปครับก็คือนะครับคุณจะต้องมีนะครับทางออกในกรณีขาดทุนนะฮะถ้าเกิดทำร้านชาบูใช่ไหมครับร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอ๋อนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวต้องถามก่อนนะครับคุณมีสูตรหรือยังคุณเคยทำหรือยังนะครับเออนะฮะคุณมีสูตรหรือยังคุณเคยทำหรือยังร้านชาบูเนี่ยคุณเคยทำหรือยังนะครับถ้าเกิดเป็นผมนะและอยากทำจริงๆนะผมจะเข้าไปขอนะครับสมัครเป็นผู้จัดการครับผู้จัดการร้านเออถ้าผมนะผมจะขอสมัครเข้าไปทำผู้จัดการร้านผมจะไม่คิดแบบคือเงินเดือนอะได้แต่ว่าจะไม่คิดหรอกว่าเงินเดือนมันน้อยหรืออะไรแต่ผมอยากจะเข้าไปดูปัญหาของมันก่อนถ้าเกิดผมอยากจะทำร้านชาบูนะแล้วถ้าเกิดผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำแต่ยังไม่มีทุนนะผมจะเข้าไปเป็นผู้จัดการร้านก่อนผมจะเข้าไปดูก่อนนะฮะว่าเฮ้ยการที่จะทำร้านชาบูเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยมันอยู่ได้กี่วันมันมีเทคนิคมันมีบางสิ่งบางอย่างอะไรฮาร์ดคอสนะครับซอฟต์คอสมันคืออะไรสิ่งที่เราต้องจ่ายทุกๆวันคืออะไรจุดรั่วไหลของธุรกิจคืออะไรถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะแอบลองเข้าไปเป็นผู้จัดการร้านก่อนไปขอดูหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดล้างจานนะเพราะล้างจานจะไม่เห็นอะไรนะยังไม่มีตูดกำลังดูอยู่ค่ะนะครับก็แนะนำครับแนะนำว่าให้ลองดูก่อนไม่อยากให้ลงทุนเยอะสำหรับผมนะครับอยากทำแมนชั่นนะครับเนี่ยก็ลองผมว่านะถ้าอยากทำแมนชั่นนะ
หมายถึงอะไรหมายถึงเครื่องปล่อยเช่าใช่ไหมลองปล่อยเช่าดูใช่ไหมก็ถ้าเป็นผมนะผมก็ลองทำเอเจนต์ดูนะครับอ่ะขายเกี่ยวกับไม้ประดับค่ะนะครับถ้าเป็นผมนะลองไปติดต่อนะครับถ้าจะขายไม้ประดับนะผมจะลองไปติดต่อร้านไม้ประดับแล้วก็ขอถ่ายรูปแล้วลองทำบนโซเชียลสำหรับผมนะลองดูก่อนว่าปัญหามันคืออะไรนะฮะสำหรับผมนะพวกแบบพวกไอ้ขวดสวนในขวดอะไรเงี้ยที่ผมเห็นเขาทำนะผมว่าเปิดร้านไปเนี่ยถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญก็อาจจะพลาดผมอาจจะลองจากโซเชียลก่อนสำหรับผมนะฮะอ่ะต่อกลับมาครับกลับมาตรงที่ทางออกในกรณีขัดทุนคือคุณต้องดูเลยครับว่า worst case ของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณจะลงทุนแล้วคุณขาดทุนเนี่ยทางออกของมันคืออะไรนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะผมซื้อคอนโดห้องหนึ่งแล้วผมรู้เลยว่าเฮ้ยห้องเนี่ยซื้อมาราคาเท่าเนี้ยถ้าเกิดเราขาดทุนจริงๆเนี่ยมากที่สุดเนี่ย200,000โอเคไหมกระทบกับชีวิตเราเปล่าถ้าไม่กระทบกับชีวิตแล้วมีโอกาสเฮ้ยผมลงทุนนึกออกมั้ยอย่างเช่นร้านฟิล์มแล้วกันผมทำร้านฟิล์มตอนผมทำร้านฟิล์มมือถือเนี่ยนะครับผมเริ่มจากการที่เอาฟิล์มที่เหลือในร้านมือถือของผมเนี่ยมาเปิดขายของตลาดนัดนะครับมาเปิดขายของตลาดนัดลองเอาร้านฟิล์มมาเปิดขายของตลาดนัดเสร็จปุ๊บเนี่ยลองติดใบละ49 บาทดูแล้วมีการพรูฟครับว่าสินค้าที่ผมขายมีคนชอบสินค้าที่ผมขายมีคนซื้อผมก็เริ่มนะครับเริ่มนำเข้าเองนะครับจากจีนญี่ปุ่นจากประมาณจากจีนจากญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มนำเข้าฟิล์มมาเองพอเริ่มขายดีขึ้นผมเริ่มทำโรงงานนึกออกปะสเต็ปของผมจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณลองทดลองทำเล็กๆได้นะใหญ่ๆคุณก็ทำได้อย่างขายไอ้พวกต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับคุณอาจจะลองขายอาจจะลองแบบเปิดตลาดนัดในตลาดนัดดูก็ได้ยังไม่ต้องแบบตลาดจตุจักรขนาดนั้นนะเพราะค่าที่อาจจะแพงคุณอาจจะลองทำดูก่อนว่าเฮ้ยธุรกิจพวกนั้นมันทำยังไงวะนะครับเนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่ผมแบบคอนเซิร์นนะฮะถ้าเกิดคุณนะครับยังไม่มั่นใจผมบอกเลยว่าก็ยังไม่ต้องทำครับไปศึกษาก่อนนะครับอย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมศึกษาเยอะมากเลยนะผมเดินดูเยอะมากผมเดินแบบวิเคราะห์เยอะมากนะครับหลายคนชอบมาติดที่คำนี้ครับว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยนะครับไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเป็นหนี้หรือว่านะครับไม่มีเงินจะต้องทำยังไงนะครับอ่ะผมให้ไป3ข้อนะครับคือผลตอบแทนคุณต้องแบบได้นะครับประสบการณ์ในการลงทุนของคุณต้องมีนะครับแล้วก็ทางออกในการในกรณีขาดทุนคุณต้องมีนะครับถ้าคุณเป็นหนี้แล้วเนี่ยคุณต้องนึกออกนะครับอ่ะกลับมาใหม่นะฮะการเป็นหนี้เนี่ยครับเป็นหนี้ยังไงให้มีสภาพทางการเงินพอคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณนะครับมีปัญหาที่มีปัญหาเพราะคุณไม่ได้วางแผนในการลงทุนที่คุณมีปัญหาเพราะคุณเป็นหนี้บริโภคคุณไม่ได้วางแผนการใช้เงินสุดท้ายมันเลยทำให้คุณเป็นหนี้จริงไม่จริงถ้าจริงนะพิมพ์เขาว่าจริงมาหน่อยฮะพอคุณเริ่มเข้าใจตรงนี้ก่อนนะที่ผมอยากจะให้เข้าใจนะฮะคือตรงนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณนะครับอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วคุณบอกว่าฉันไม่อยากเป็นหนี้ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ถ้าคนที่อายุ30-40แล้วเนี่ยการที่คุณจะเก็บเงินทีละหลายๆล้านแล้วเอาไปลงทุนแบบเงินสดโอกาสนี่มันน้อยมากเพราะฉะนั้นนะครับคนที่นะครับไม่มีตังค์ไม่มีทุนนะครับส่วนใหญ่ที่เขาเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จอาจจะต้องมีการกู้ยืมธนาคารกู้ยืมหนี้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาเพื่อการลงทุนแต่ถ้าเกิดคุณนะครับไม่มีประสบการณ์ไม่มีคำนวณผลตอบแทนไม่ได้ผมจะบอกว่านะครับคุณห้ามนะครับห้ามไปกู้คิดแม้กระทั่งจะไปกู้เด็ดขาดนี่คือสรุปที่ผมอยากจะให้คุณนะครับการที่คุณนะครับอยากจะมีสภาพทางการเงินแล้วคุณนะครับ
ต้องรู้จักการบริหารหนี้ของคุณให้เป็นตอนนี้ถ้าเกิดคุณยังเป็นหนี้อยู่เลิกคิดว่าการเป็นหนี้เนี่ยนะครับมันทำให้คุณนะครับไม่สามารถมีสภาพทางการเงินได้แล้วการเป็นหนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณมีสภาพทางการเงินได้แต่คุณต้องเข้าใจในการเป็นหนี้การจะเป็นหนี้คุณต้องเข้าใจคุณต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจผมชอบพูดเสมอนะคนที่มาโค้ชกับผมอะผมชอบบอกเขาเสมอว่าการที่เขาเนี่ยจะเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างให้คิดก่อนเลยว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้เงินหรือใช้เงินน้อยที่สุดได้ไหมคือผมแม่มีประสบการณ์นะครับอดีตเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไงก็ต้องใช้เงินแม่งนำหน้ามาก่อนผมอยากจะทำร้านซีดีสมัยก่อนนะผมอยากจะทำร้านซีดีใช่ไหมร้านเช่าซีดีอะสมัยก่อนประมาณ10 กว่าปีที่แล้ว 15 ปีที่แล้วก็มีคนเตือนผมว่าเฮ้ยเริ่มเล็กๆก่อนไหมผมไม่ผมอยากจะทำร้านซีดีผมไปกู้หนี้ยืมสินมา5 ล้านบาทแล้วผมก็เริ่มทำร้านซีดีไปซื้อแฟรนไชส์ร้านซีดีมาตอนนั้นเนี่ยแฟรนไชส์ร้านซีดีที่ผมซื้อมาประมาณ 4-5 ล้านเลยนะปัญหาคือผมไปซื้อมาเว้ยแล้วผมแม่งไม่เข้าใจ culture ไม่เข้าใจ nature ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของการทำร้านซีดีไม่เข้าใจธุรกิจไม่มีประสบการณ์เลยผมเปิดได้ประมาณ8 เดือนร้านแม่งเจ๋งขาดทุน 4-5 ล้านอะไรประมาณนั้นผมไม่บอกว่านั่นเป็นความรู้ที่แบบเจ็บปวดอันงดงามของผมมากเลยตั้งแต่นั้นไปต้นมานะผมได้บทเรียนเลยครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบบไปลองทำอะไรที่มันเกินตัวหรือใหญ่ๆโดยที่เรายังไม่รู้โดยที่เรายังไม่มั่นใจการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดเล็กๆคุณไปรอดอ่ะใหญ่ๆคุณก็รอดนั่นแหละผมได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณลองเปลี่ยนการตั้งหน่อยว่าถ้าเกิดจะเริ่มต้นธุรกิจต้องเริ่มต้นด้วยเงินเปลี่ยนเป็นถ้าจะเริ่มต้นธุรกิจฉันจะไปหาประสบการณ์ที่ไหนดีเวลาที่ฉันกู้หนี้มาจะได้ไม่มีปัญหาในการที่คุณวิเคราะห์แล้วเนี่ยแล้วมันชัวร์แล้วว่าเฮ้ยแม่งได้มากกว่าเสียคุณถึงจะลงทุนแต่หลายๆคนแม่งชอบลงทุนตามแบบความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีเนาะตอนนี้มันเป็นกระแสคนนั้นทำแล้วดีฉันก็คงจะทำแล้วดีไม่ใช่เว้ยจริงๆผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงหรืออะไรหรอกผมรู้สึกอย่างนี้นะฮะมันเกี่ยวกับว่าคุณมีประสบการณ์กับมันมากหรือเปล่าสรุปนะฮะผมอยากล้าง mindset ทั้งหมดที่คุณเคยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แยกแยะออกมาว่าที่คุณกลัวการเป็นเพราะอะไรแล้วนะครับการที่จะเป็นหนี้แล้วสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้เพราะอะไรถ้าเกิดคุณอยากจะมีหนี้คุณมีได้ไม่ต้องกลัวคุณอย่าไปกลัวการเป็นหนี้กลัวการลงทุนแบบไม่มีความรู้แล้วผิดพลาดในการลงทุนจนคุณเป็นหนี้และใช้ไม่ได้มากกว่าโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ก็มาไลฟ์สบายๆนะฮะแล้วก็ใครที่ชอบนะครับแล้วก็อยากจะติดตามเรานะครับก็สามารถนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคลิปอะไรใหม่ๆออกมาหรือเวลาที่ผมตัดตัวใหม่ออกมาเนี่ยคุณก็จะได้เห็นก่อนแล้วเราก็จะได้มาค่อยๆพัฒนาความรู้กันนะครับส่วนเรื่องอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวผมจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับติดตามให้ดีๆผมบอกเลยว่าในเมืองไทยเนี่ยก็มีคนที่เก่งๆอสังหาริมทรัพย์หลายคนนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่ามีไม่กี่คนหรอกนะครับที่เริ่มจากติดลบหลัก10 ล้านแล้วก็สามารถนะครับเอาตัวเองเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้นะจุดนี้ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามชมครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำนะฮะแล้วก็อย่าลืมทำในสิ่งที่ดีนะครับเป็นเกียรติมากๆเลยที่หลายๆคนดูไลฟ์นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย